สวัสดีครับอยู่กับผมโยนาจักนะครับผมกับรายการหมากรุกไทยเปิดโลกหวังว่าจะสนุกกับคลิปที่ได้รับชมในวันนี้นะครับสำหรับกระดานในวันนี้นะครับผมเราจะได้ดูม้ายงขวามาตรฐานเจอกับม้ายงขวาบรรลือโลกครับไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้เขาเรียกเบี้ยบ่อพังหรือเปล่าแต่ว่าฝั่งสีแดงครับก็โดดลงเบี้ยบ่อพังตรงนี้สีขาวจึงทิ่มไล่ม้านะครับสีแดงจึงกินตัดตรงนี้นะครับจะทำให้สีแดงนะครับได้เบี้ยสูงถาวรนะส่วนสีขาวใช้ประโยชน์เป็นแท่นหมากสีขาวครับผมชวนทิ่มเบี้ยเพื่อให้เบี้ยสีแดงไปกินนะครับผมทำให้เสียทรงเบี้ยสูงนะครับผมเก็บทรงไม่อยู่นะครับอย่างนี้ก็เลยยอมเสียทรงเบี้ยสูงนะครับเมื่อเบี้ยสูงของฝั่งสีแดงหายไปนะครับแรงกดดันของสีขาวก็หายไปด้วยดังนั้นสีขาวจึงเริ่มบุกโดยการเอาเรือมายึดครองชอช้างครับในขณะเดียวกันครับสีขาวก็ลำเลียงตัวหมากขึ้นไปทางด้านซ้ายของกระดานด้วยตรงบริเวณกลางกระดานครับสีขาวใช้เบี้ยกินแลกเม็ดนะครับผมโดยการเอาตัวเล็กกินแลกตัวใหญ่นะสำหรับในกระดานนี้นะครับโยชอบตานี้มากที่สุดนะครับตั้งแต่ที่สีขาวนะครับเดินเรือมาเป็นเรือคู่แล้วดูครับผมว่าสีขาวทำอะไรกับการเดินต่อไปนี้ใช่แล้วครับผมตอนแรกผมก็งงนะครับว่าทำไมถึงเอาเรือกินเบี้ยนะแล้วตอนหลังนะครับถึงเข้าใจว่าอ๋อเป็นการให้ขุนไปอยู่ในจุดที่โดนเบี้ยลุกค่อมนะครับฝั่งสีแดงครับก็พยายามหาช่องทางบุกนะครับแต่ว่าดูการผูกกันของสีขาวมันเหนียวแน่นมากนะครับทำให้ถ้าจะกินก็ต้องมีการเสียตัวหมากเพื่อแลกนะครับอ
และหลังจากที่สีแดงนะครับพาดเสียเรือตานี้ไปดูนะครับว่าสีขาวจะไล่ต้อนสีแดงอย่างไรโปรดติดตามชมต่อได้เลยครับสำหรับกระดานที่จบลงไปนะครับผมอาจจะสนุกไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมถ้าเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ